นี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้มีพระพุทธภาษิตในธรรมบทคาถาหนึ่งซึ่งแปลความว่าคนไขน้ำย่อมไขน้ำช่างสอนย่อมถากลูกสอนช่างไม้ย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนดังนี้พระพุทธภาษิตในธรรมบทนี้ได้แสดงถึงบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆซึ่งต้องมีการจัดการทำเพื่อให้สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่แล้วในโลกให้บังเกิดเป็นประโยชน์ตามที่ต้องการน้ำก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นน้ำฝนที่ตกลงมาหรือเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองในการประกอบเกษตรกรรมกสิกรรมซึ่งต้องใช้น้ำบางทีที่ประกอบกสิกรรมเกษตรกรรมนั้นไม่มีน้ำก็ต้องจัดการขุดคลองระบายน้ำเข้ามาหรือว่าจัดการวิธีใดวิธีหนึ่งให้ได้น้ำมาสำหรับประกอบเกษตรกรรมกสิกรรมนั้นๆคือหาทางที่จะระบายน้ำเข้ามาถ้าที่นั้นมีน้ำมากเกินไปก็ต้องไขน้ำออกเมื่อเป็นดังนี้ก็ประกอบเกษตรกรรมกสิกรรมนั้นได้
ทางสอนก็ต้องถากลูกสอนก็โดยตัดไม้ที่มีอยู่ในป่ามาถากมาเกลามาดัดต่างๆให้เป็นลูกศรตามที่ต้องการช่างไม้ที่จะใช้ไม้มาสร้างบ้านเรือนสร้างวัตถุที่ต้องการต่างๆตู้โต๊ะเก้าอี้และสิ่งต่างๆก็ตัดไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาถากมาใสเป็นต้นเพื่อประกอบเป็นเครื่องไม้เช่นเครื่องเรือนตามที่ต้องการบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนก็ฝึกตนที่เกิดมาแหละน้ำที่มีอยู่ในโลกจะเป็นน้ำฝนน้ำแม่น้ำลำคลองก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกก็ให้ประโยชน์ตามที่พึงให้ประโยชน์ได้ต้นไม้ที่เกิดอยู่ในป่าก็ให้ประโยชน์ตามที่ต้นไม้นั้นจะพึงให้ได้จะนำมาทำเป็นลูกศรหรือนำเป็นมาสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นต้นก็ต้องตัดมาถากมาใสมาปรับปรุงให้เป็นเครื่องไม้นั้นๆตนเองของทุกๆคนก็เกิดมาในโลกก็จะต้องฝึกเหมือนกันก็เหมือนอย่างต้นไม้ที่เกิดมาในโลกน้ำที่มีอยู่ในโลกต้นเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดมาในโลกมีอยู่ในโลกหากว่าจะปล่อยไปตามธรรมชาติก็ย่อมจะใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการที่ให้บังเกิดความสุขต่างๆได้ยากเช่นน้ำหากมาปล่อยไปตามธรรมชาติไม่มีการจัดไขน้ำเป็นต้นหรือระบายน้ำเป็นต้นระบายเข้าตามที่ต้องการระบายออกน้ำที่ไม่ต้องการไม่ทำเขื่อนทำสระทำบ่อสำหรับขังน้ำไว้ใช้สอยสำหรับหาน้ำสำหรับใช้ก็ไม่สามารถที่จะได้น้ำมาใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการไม้ก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้อยู่ในป่าหรือตัดมาก็ไม่ถากไม่ใสไม่มาดัดไม่มาทำต่างๆก็จะมาใช้เป็นลูกศรใช้มาประกอบเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นโต๊ะอะไรเป็นต้นก็ไม่ได้ตนเองก็เหมือนกันก็เกิดมาในโลกเหมือนอย่างต้นไม้น้ำเป็นต้น
็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้แหละถ้าไม่ฝึกก็ไม่สามารถจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามที่ต้องการได้จึงต้องมีการฝึกตั้งแต่เกิดมาการหัดให้รู้จักบริโภคให้รู้จักที่จะนั่งจะเดินจะวิ่งจะนอนและหัดทำสิ่งต่างๆหัดเล่าเรียนเขียนอ่านให้มือเขียนหนังสือได้อ่านหนังสือได้ภาษาที่พูดก็ต้องฝึกมาทางนั้นและแม้ร่างกายนี้เองร่างกายส่วนที่ฝึกย่อมทำงานตามที่ฝึกได้ร่างกายส่วนที่ไม่ฝึกทำไม่ได้เช่นมาฝึกมือขวาให้เขียนหนังสือก็ใช้มือขวาเขียนหนังสือได้แต่มือซ้ายไม่ได้ฝึกให้เขียนหนังสือก็เขียนไม่ได้แม้แต่อวัยวะร่างกายเองก็เหมือนกันเมื่อฝึกจึงทำได้ถ้าไม่ฝึกก็ทำไม่ได้ในงานช่างต่างๆที่ใช้ร่างกายเช่นว่าช่างสายไม้เป็นต้นก็ต้องหัดสายซึ่งจะสายได้ถ้าไม่หัดก็สายไม้ให้ดีไม่ได้การที่บุคคลเดินได้วิ่งได้นั่งได้นอนได้ตามต้องการเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กถ้าไม่ฝึกเลยปล่อยให้นอนอยู่อย่างนั้นก็ยากที่จะนั่งคล่องเดินคล่องทำอะไรคล่องเหมือนอย่างที่ฝึกได้จิตใจนี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องฝึกเพราะจิตใจนี้แม้เป็นจิตใจที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเป็นธาตุรู้และเป็นธัตติประภัสสรคือผุดผ่องแต่ก็ยังเป็นจิตใจที่ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ฉะนั้นจึงมีอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองจรเข้ามาตั้งอยู่ในจิตใจได้ปรากฏเป็นอาสวะอนุสัยกิเลสอย่างละเอียดที่ดองสันดานอยู่ก็มีอยู่เป็นอันมากเมื่อเป็นดังนี้จิตใจนี้จึงเป็นเหมือนอย่างต้นไม้ที่เกิดขึ้นในป่าก็เป็นไปตามธรรมชาติจะพึงเห็นได้จากกิริยาของเด็กที่แสดงอาการของจิตใจต่างๆเด็กอยากจะร้องก็ร้องหิวขึ้นมาก็ร้องอยากจะถ่ายก็ถ่ายและเมื่อ
เริ่มที่จะเดินได้วิ่งได้อยากจะวิ่งไปไหนก็วิ่งอยากจะนอนก็นอนเพราะว่าจิตใจเกิดความคิดขึ้นอย่างไรก็ทำอย่างนั้นอันอาการของเด็กที่แสดงออกนี้ก็เพราะว่ายังมีสติความระลึกได้และปัญญาความรู้ยังอ่อนซึ่งเรียกกันว่ายังไม่เดียงสาเมื่อค่อยรู้เดียงสาขึ้นจึงค่อยอยู่ในระเบียบขึ้นและความรู้เดียงสาขึ้นนี้ก็เพราะว่าได้รับฝึกมาตั้งแต่ฝึกได้ดังที่บิดามารดาคอยสั่งสอนคอยเตือนคอยหัดให้พูดหรือพูดด้วยให้บังเกิดความรู้ต่างๆดีขึ้นก็แปลว่าฝึกถ้าไม่ฝึกเลยปล่อยให้โตขึ้นมาเองก็คงจะแสดงกิริยาต่างๆไม่ต่างจากวิริชานเท่าไรนักเหมือนอย่างคนป่าที่แม้ยังมีอยู่น้อยก็เป็นเครื่องแสดงได้ก็คงเป็นอยู่แบบสัตว์ป่าเหมือนกันแต่การที่คนเราประพฤติอยู่ในระเบียบดีขึ้นนั่นก็เพราะการฝึกนี้เองพ่อแม่เป็นต้นก็ค่อยๆฝึกมาครูบาอาจารย์ก็ฝึกมาและประกอบกับคนเองเกิดมาเป็นคนก็มีปัญญาที่เกิดมากับชาติคือความเกิดดีกว่าสัตว์เดรัจฉานจึงรับรู้การฝึกเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามนุษย์ที่แปลว่าผู้มีใจสูงมีมนะสูงมนะใจก็คือความรู้นี่เองมนะแปลว่าความรู้เกิดมาเป็นคนจึงเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของกุศลกุศลก็แปลว่าจิตของคนฉลาดก็คือตัวปัญญานี่เองคนเราจึงมีปัญญาที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานรับการฝึกของบิดามารดาของครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงรับการฝึกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงสั่งสอนฉะนั้นเมื่อพิจารณาให้รู้ว่าการฝึกนั้นเป็นสิ่งจำเป็นดังนี้บัณฑิตทั้งหลายคือผู้ที่ประกอบด้วยปัญญาที่แปลว่าปัญญาจึงได้ฝึกตนฝึกตนให้ดีขึ้นไปอยู่เสมอตามที่บัณฑิตได้สั่งสอนก็ฝึกปัญญานี้เองให้เจริญขึ้นแล้วเมื่อปัญญาเจริญขึ้นจิตใจก็เจริญขึ้นความประพฤติก็เจริญขึ้นแต่ว่าปัญญาที่จะทำให้จิตใจและความประพฤติเจริญขึ้นนี้ต้องเป็นสมัปปัญญาคือปัญญาที่ถูกที่ชอบ
ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบปัญญาที่ถูกที่ชอบนี้เมื่อเป็นบัณฑิตคือเป็นภูมิที่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้ถึงสัจจะคือความจริงย่อมจะรู้ได้และหากพิจารณาดูที่ตนเองอาศัยคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็จะรู้ได้ตั้งต้นแต่ที่ได้รับคำสั่งสอนว่าอะไรดีอะไรชั่วให้ละความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีดังที่แสดงไว้ในหน้าที่ของบิดามารดาห้ามไม่ให้ทำความชั่วให้ประพฤติความดีให้ตั้งอยู่ในความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรความดีนี่เป็นหลักสำคัญตั้งแต่เบื้องต้นต้องให้รู้จักความที่หัดให้รู้จักความดีความชั่วนี้ย่อมจะต้องอาศัยความรู้จักฝึกตนก็คือฝึกจิตของตนฝึกจิตของตนก็คือว่าฝึกคือข่มกิเลสให้รู้จักอกุศลมูลว่าตัวราคะหรือโลภะโทสะโมหะนี่เป็นอกุศลมูลมูลเหตุรากเหง้าของอกุศลทั้งหลายเป็นตัวอกุศลทั้งหลายด้วยและเป็นรากเหง้าของอกุศลบาปทุจริตทั้งหลายด้วยส่วนความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือไม่ราคะไม่โทสะไม่โมหะเป็นกุศลมูลมูลของกุศลทั้งหลายเป็นตัวกุศลเองด้วยและเป็นมูลของกุศลทั้งหลายด้วยต้องฝึกตนให้รู้จักว่านี่เป็นอกุศลมูลนี่เป็นกุศลมูลนี่เป็นบาปเป็นทุจริตนี่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสุจริตอกุศลบาปทุจริตนั้นมีโทษส่วนกุศลบาปส่วนกุศลบุญสุจริตนั้นมีคุณฝึกให้รู้จักอกุศลมูลรู้จักกุศลมูลและให้รู้จักที่จะเว้นอกุศลมูลเว้นไม่ทำบาปทุจริตต่างๆได้ให้รู้จักกุศลมูลนิยมชมชื่นในกุศลสุจริตต่างๆได้เหล่านี้เป็นการฝึกทางนั้นซึ่งการฝึกนั้นดังช่างไม้ต้องถากไม้ก็จะเห็นว่าต้องใช้สิวใช้ขวานถากต้องใช้เลื่อยต้องใช้ตะไบอะไรเป็นต้นอะไรที่จะต้องตัดออกก็ต้องตัดออกอะไรที่คดก็ต้องทำให้กลมในที่ที่ต้องการจะทำให้กลมเป็นต้นต้องดัดหรือถากจิตอันนี้ก็เหมือนกันหากว่าบังเกิดราคะหรือโลภะโทสะโมหะแรงก็เป็นจิตที่คดมากก็ต้องถากกัน
องใสกันอย่าให้คนอื่นถากคนอื่นใสต้องพยายามที่จะให้ตัวเองถากตัวเองใสตัวเองการที่ให้คนอื่นๆใสนั้นก็เช่นว่าต้องให้บิดามารดาเคยดุด่าว่ากล่าวให้ครูบาอาจารย์ต้องดุว่าดุด่าว่ากล่าวต้องให้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนชี้โทษคือคำสั่งสอนที่ตรัสชี้โทษมากมายต้องให้ทางบ้านเมืองลงโทษจับใส่คุกใส่ตารางลงโทษต่างๆเหล่านี้เป็นการที่คนอื่นถากใสทั้งนั้นเพราะเห็นว่าตนเองไม่เป็นบัณฑิตถากใสตัวเองไม่ได้ฉะนั้นผู้เป็นบัณฑิตจึงถากใสตัวเองดัดตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาคอยถากคอยใส่คอยหมั่นพิจารณาตัวเองให้รู้ดีรู้ชั่วในตัวเองปฏิบัติที่จะละชั่วทำดีด้วยตัวเองอยู่ดังนี้แล้วก็หวังได้ว่าจะไม่ต้องถูกคนอื่นถากใส่เพราะตัวเองถากใส่ตัวเองได้จึงปฏิบัติตนให้อยู่ในมรรยาทขอบเขตอันดีงามได้ทรงตนให้ดีขึ้นได้โดยลำดับพระพุทธเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานก็เป็นวิธีที่จะฝึกที่จะถากใสตนเองนี้เองเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติย่อมจะเป็นการสร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในตัวเองและสติปัญญานี้เองก็เป็นแสงที่จะส่องให้ตัวเองมองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรและจะดำเนินไปในทางที่ถูกสติปัญญาที่เป็นแสงสว่างอันจะส่องตัวเองให้เดินทางถูกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ถ้าเป็นโมหะความหลงกับกิเลสต่างๆแล้วทำให้มืดมองไม่เห็นทางของตัวเองที่จะเดินหลงผิดไปต่างๆแต่ถ้าเป็นสติปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วจะเป็นแสงสว่างส่องให้ตัวเองมองเห็นทางของตัวเองที่จะดำเนินไปโดยถูกต้องการปฏิบัติธรรมอานาปานสติที่ว่ามันโดยลำดับก็เป็นวิธีที่จะสร้างสติสร้างปัญญาอันเป็นแสงสว่างที่จะส่องใจตัวเองให้มองเห็นทางอันถูกต้องและดำเนินไปในถูกต้องได้และดำเนินไปโดยถูกต้องได้เมื่อจัดสอนให้ศึกษาคือตั้งสติกำหนดสำเนียกว่าเราจักรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกและเมื่อกำหนดรู้กายทั้งหมดได้ทั้งรูปกายทั้งนามกายก็จะมองเห็นรูปกายนามกายของตนนี้เป็นไปอยู่อย่างไรเป็นมารูปกำลังนั่งอยู่วางมือวางเท้าอย่างนี้นามกายนั่นก็ใส่ใจถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ได้ความรู้ที่รวมเข้ามาในภายในได้รู้ทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวหรือสั้นได้รู้ทั้งรูปกายนามกายอื่นๆทั้งหมดที่รวมกันอยู่เป็นก้อนกายก้อนใจนี้
จิตก็ตั้งสงบอยู่ในภายในไม่ออกไปภายนอกเมื่อเป็นดังนี้กายและใจก็จะละเอียดเข้าโดยลำดับจึงได้ตรัสสอนสืบไปสำหรับในข้ออานาปานสตินี้ซึ่งเป็นข้อกายในที่สุดว่าให้ศึกษาคือตั้งสติสำเนียกำหนดว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าหายใจออกคำว่ากายก็คือรูปกายนามกายดังกล่าวมานั้นนั่นเองสังขารก็คือว่าความปรุงแต่งหรือเครื่องปรุงแต่งกายกายสังขารความปรุงแต่งหรือเครื่องปรุงแต่งรูปกายก็คืออาการของกายอาการของรูปกายเช่นเมื่ออยู่ในอิริยาบถนั่งบางทีก็นั่งเอียงไปข้างซ้ายบางทีก็นั่งเอียงไปข้างขวาบางทีก็นั่งเอียงไปข้างหน้าบางทีก็นั่งเอียงไปข้างหลังบางทีก็นั่งเอียงไปเอียงมาที่เรียกว่าประสับประส่ายเหล่านี้เป็นกายสังขารส่วนรูปหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นกายสังขารคือกายนี้เองปรุงแต่งการหายใจกายส่วนที่หายใจอยู่โดยธรรมชาติกับกายที่ปรุงแต่งเช่นที่ปอดปอดก็ปรุงแต่งตั้งแต่จมูกไปจนถึงท้องที่ท้องยุบก็ปรุงแต่งเหล่านี้ก็เป็นกายสังขารปรุงแต่งกายส่วนรูปคราวนี้ก็หากว่าปรุงแต่งกายส่วนรูปนี้หยาบกายก็จะเอียงไปเอียงมาหายใจเข้าหายใจออกก็จะฮึดฮาดหรือบางทีเป็นแบบนั่งปลุกตัวปุบปับปุบปับขึ้นขึ้นลงลงเหล่านี้เป็นการปรุงกายทางนั้นส่วนรูปคราวนี้มาถึงกายสังขารปรุงกายส่วนนามกายก็เหมือนกันจิตใจที่คิดโน่นคิดนี่ตลอดจนถึงจิตใจที่กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นกายสังขารส่วนนามกายบางทีมีตัณหาเข้ามาปรุงอีกเป็นความอยากนั่งกรรมฐานอยู่บางทีก็มีตัณหามาปรุงอยากจะให้ได้เร็วๆถ้าหากว่าเกิดเมื่อยขึ้นมาก็อยากจะเลิกเร็วๆถ้าเพลินเข้ามาก็ขึ้นมาก็อยากจะทำต่อไปนานๆอยากจะตาทิพย์หูทิพย์เห็นนั่นได้ยินนี่เหล่านี้ก็เป็นกายสังขารปรุงกายส่วนนามกายและกายสังขารที่ปรุงกายส่วนนามกายนี้บางทีก็มีนิวรณ์เข้ามาดึงใจให้ออกไปปรุงอารมณ์ภายนอกต่างๆอีกเพราะฉะนั้น
ก็ต้องทำความรู้ว่าเราจะยังนับกายสังขารที่เพิ่งปรุงกายอันหมายความว่าระงับจากหยาบไปหาละเอียดรวมใจเข้ามาให้รู้กายทั้งหมดให้รู้กายทั้งหมดว่ากายเป็นยังไงปรุงอยู่ยังไงกายเป็นยังไงใจยังไงกำลังปรุงยังไงแล้วก็กำหนดใจว่าเราจะระงับความปรุงนั้นเมื่อกำหนดอยู่ดังนี้แล้วกายถ้าปรุงก็ย่อมจะรู้เมื่อรู้ก็ต้องระงับการปรุงนั้นเช่นว่าถ้ากายโยกเยกไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังหรือว่าเต้นผุดผับผุดผับเป็นแบบที่เรียกว่าปลุกตัวก็ต้องหยุดทันทีว่านี่ไม่ถูกต้องนั่งให้สงบจิตจะเหมือนกันจิตที่ปรุงอย่างง้นอย่างนี้บางทีก็ปรุงกำหนดแรงไปเมื่อกดกำหนดแรงไปบางทีก็ปวดศีรษะก็ต้องคลายคืออย่าไปยึดปฏิบัติปล่อยทำความรู้รูปกายนามกายรวมจิตเข้ามาในภายในรู้ปล่อยรู้วางไม่รู้ยึดรวมใจเข้ามากำหนดอยู่ดังนี้จิตก็จะรวมดีขึ้นและความปรุงกายทั้งรูปทั้งนามนั่นก็จะสงบเข้าสงบเข้าจนถึงละเอียดที่สุดเหมือนอย่างไม่หายใจแต่ก็ต้องให้ทำความรู้ว่าความจริงหายใจจะหายใจอย่างละเอียดดังนี้แล้วก็จะได้อานาปานสติสมาธิจะได้ในขั้นที่รวมใจเข้ามารู้กายทั้งหมดคือทั้งรูปกายนามกายรูปกายใจแล้วก็ระงับการปรุงกายทั้งรูปทั้งรูปกายทั้งนามกายโดยที่ทำความรู้กำหนดอยู่ในภายในแต่รู้ปล่อยรู้วางไม่รู้ยึดและไม่ทำความปรารถนาอะไรให้เป็นความรู้เป็นอุเบกขาอยู่ภายในดังนี้จึงจะสำเร็จเป็นอานาปานสติสมาธิได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป